คือปกติในการผลิตแอนติบอดีนะครับเขาจะฉีดเชื้อเข้าไปอาจจะเป็นในกระต่ายในหนูนะครับหรืออาจจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่านี้นะครับพอฉีดเข้าไปปุ๊บนะครับตัวเชื้อนะครับหรือตัวแอนติเจนตัวเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วถ้าหากเป็นการผลิตโพลีโคลอนแอนติบอดีเนี่ยมันก็จะจบด้วยการดูดเลือดออกมานะครับแล้วก็เอาไปปั่นแยกเอาเซลล์เม็ดเลือดออกนะครับแล้วก็เอาตัวส่วนที่มันเป็นของเหลวที่เหลือเนี่ยเอามาใช้งานนะครับก็คือมันก็จะได้เซรุ่มออกมาซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีแอนติบอดีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแอนติบอดีในนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นโพลีโคลอนอลแอนติบอดีนะครับแต่ถ้าหากจะผลิตเป็นโมโนโคลอนอลแอนติบอดีนะครับก็คือเขาก็จะต้องแยกเม็ดเลือดขาวเนี่ยที่ได้จากในเลือดของสัตว์ตัวนี้ออกมาครับซึ่งเม็ดเลือดขาวที่เขาจะแยกออกมาเนี่ยก็คือ B เซลล์นะครับหรือพลาสมาเซลล์นะครับแล้วทีนี้ก็เขาก็จะมาเจือจางนะครับจนกระทั่งเหลือเซลล์เนี่ยในแต่ละเวลในแต่ละหลุมตรงเนี้ยนะครับให้มันเหลือแค่หนึ่งเซลล์นะครับแล้วเขาก็เอาเซลล์ที่แยกมาเนี่ยมารวมกับไมอีโลมานะครับซึ่งไมอีโลมาตัวเนี้ยมันเป็นเซลล์มะเร็งนะครับพอ B เซลล์นะครับรวมกับไมอีโลมาตัวเนี้ยจะได้สิ่งที่เรียกว่าไฮบริโดมาไฮบริดเนี่ยไฮบริโดมาเนี่ยมาจากคำว่าไฮบริดนะครับบวกกับไอ้คำว่าโอมาตรงเนี้ยถ้าหากเราเห็นตรงเนี้ยให้นึกถึงว่ามันหมายถึงเซลล์มะเร็งนะครับทีนี้พอได้ไฮบริโดมามานะครับเขาก็จะเอามาเลี้ยงนะครับเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็เอามาคัดเลือกอีกรอบหนึ่งดูตัวที่มันสามารถผลิตแอนติบอดีได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เอาตัวนั้นเนี่ยไปเลี้ยงแล้วก็เพิ่มจำนวนนะครับพอได้เซลล์ไฮบริโดมาที่ดีที่สุดแล้วก็จะได้แอนติบอดีที่ดีที่สุดออกมาด้วยนะครับซึ่งพวกชุด ATK ทั้งหลายที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับวิธีที่จะผลิตแอนติบอดีตัวเนี้ยสำหรับเอาไปอยู่ในแผ่นเราเห็นไหมเวลาที่เราหยดแซมเปิลลงไปแล้วมันจะขึ้นแถบตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีไอ้ตัวเนี้ยเคลือบอยู่ในแผ่นกระดาษที่แซมเปิลเรามันไหลผ่านไปนะครับซึ่งวิธีที่จะทำให้มันแม่นยำมากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถผลิตได้ในสเกลใหญ่ที่สุดก็คือจะต้องทำให้มันได้เป็นโมโนโคลอนอลแอนติบอดีแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ยุคต่อมานะครับก็เป็นยุคของพันธุวิศวกรรมนะครับพันธุวิศวกรรมเนี่ยก็จะใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมนะครับก็คือมีการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแล้วนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ารีคอมบิแนนต์ออร์แกนิซึมนะครับก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากพันธุกรรมของมากกว่าหนึ่งชนิดเนี่ยมาอยู่ในตัวมันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการถ่ายยีนนะครับซึ่งตัวพันธุวิศวกรรมที่เขาเอามาใช้ในกระบวนการผลิตเนี่ยก็มีทั้งพันธุวิศวกรรมในยีสต์นะครับพันธุวิศวกรรมในแบคทีเรียนะครับซึ่งไอ้ตัวแบคทีเรียที่เขาใช้ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยยอดนิยมที่สุดก็คืออีโคไลนะครับซึ่งอีโคไลเนี่ยก็พื้นเพของเขาก็คือเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของมนุษย์นะครับแล้วก็มันเป็นแบคทีเรียที่หาง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเป็นเปเปอร์เนาะถ้าเป็นเปเปอร์ที่เขาทำการทดลองเขาก็จะทำในอีโคไลก่อนนะครับอีโคไลก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมลบนะครับแล้วก็เป็นแบคทีเรียที่แบบมนุษย์เนี่ยคิดว่าตัวเองเข้าใจเขามากที่สุดแล้วนะครับซึ่งทั้งยีสต์แล้วก็อีโคไลเนี่ยตัวยีสต์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของฝั่งเซลล์ยูคาริโอตด้วยนะครับแล้วก็อีโคไลเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเซลล์โพคาริโอตด้วยนะครับทีนี้พอเขาคิดว่าเขาเข้าใจตัวยูคาริโอตมากพอแล้วต่อมาเขาก็มีการทำพันธุวิศวกรรมในเซลล์เพาะเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นเซลล์เพาะเลี้ยงของพวกแมมมาเลียนนะครับก็คือเป็นเซลล์เพาะเลี้ยงของพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับซึ่งมีทั้งตั้งแต่เซลล์หนูนะครับ
แล้วก็ไล่ไปจนถึงเซลล์ของมนุษย์นะครับก็มีการใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องมีข้อคำนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมาใกล้ตัวคนมากเรื่อยๆเรื่องจริยธรรมในงานวิจัยในการทดลองก็จะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ในการผลิตนะครับในกระบวนการทำงานของการผลิตด้วยการหมักเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเป็น2กลุ่มงานแล้วกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น upstream processing นะครับก็คือเป็นงานต้นน้ำนะครับแล้วก็จะมี downstream processing นะครับหรือว่างานฝั่งปลายน้ำนะครับงานฝั่งต้นน้ำนะครับก็คือจะมีเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบนะครับแล้วก็การเตรียมจุลินทรีย์ที่จะเอามาใช้ในกระบวนการหมักนะครับทีในส่วนของการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยก็อาจจะมีทั้งเรื่องของการจัดหานะครับการเก็บรักษาแล้วก็การทำให้มันอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการหมักวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยตอนที่มันเข้ามาในโรงงานเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เขาก็ต้องคิดว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการหมักได้นะครับซึ่งการที่จะทำให้เกิดการหมักได้ดีเนี่ยมันก็จะต้องมีพื้นที่สัมผัสที่เยอะนะครับการเพิ่มพื้นที่สัมผัสที่เยอะก็คือการทำให้มันชิ้นเล็กลงนั่นเองนะครับอย่างสมมุติว่าจะหมักพวกกากมันสำปะหลังอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากมันมาเป็นต่อนโคโลเคเลเท่ากับนิ้วหัวแม่มืออย่างเงี้ยพื้นที่ในการที่จุลินทรีย์เนี่ยจะเข้าไปทำกระบวนการหมักได้เนี่ยมันก็จะน้อยนะครับถ้าหากคิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่ต่อมวลเนี่ยมันจะน้อยนะครับทีนี้การที่จะทำให้มันมีอัตตาส่วนพื้นที่ต่อมวลเนี่ยมากขึ้นเนี่ยก็คือเขาจะต้องทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยก็อาจจะมีการช่วยทําให้มันเกิดการหมักได้ง่ายขึ้นโดยอาจจะใช้สารเคมีเข้าไปทรีตก่อนนะครับหรือบางทีเขาก็อาจจะมีการหมักแบบ2ขั้นตอนก็มีนะครับทีนี้ในส่วนของการเตรียมตัวจุลินทรีย์นะครับก็จะมีเรื่องตั้งแต่การจัดหาสายพันธุ์จุลินทรีย์นะครับแล้วก็จัดหามาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะต้องมีการคัดเลือกด้วยนะครับก็คัดเลือกตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ไปดูซิว่าจะเก็บรักษามันยังไงนะครับแล้วก็ในการเก็บรักษาเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดทำสต็อกของจุลินทรีย์นะครับจะไม่มีการเอามาสับเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆเหมือนกับเฮ้ยมีเชื้ออยู่หลอดเดียวแล้วก็ถ่ายเชื้อซ้ำๆอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการแบ่งตัวแต่ละเจเนเรชันเนี่ยเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งแบ่งตัวมากเข้ามากเข้าโอกาสที่จะกลายพันธุ์เนี่ยก็จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีการเก็บรักษาให้กลายเป็นทำเป็นสต็อกเอาไว้เพื่อที่จะให้ดึงตัวสต็อกเนี่ยออกมาใช้งานได้เรื่อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องมีการสับเคาน์เตอร์ซ้ำๆนะครับซึ่งก่อนที่จะมาใช้งานก่อนที่จะมาทำสต็อกได้เขาก็ต้องมีการศึกษาก่อนว่าจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ตัวเองถือไว้เนี่ยมันสับเคาน์เตอร์ได้กี่รอบมันถึงจะไม่เพี้ยนนะครับพอผ่านกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยตัววัตถุดิบกับเชื้อเนี่ยก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็ถึงเกิดกระบวนการหมักพอหมักเสร็จปุ๊บก็จะได้ผลิตภัณฑ์นะครับทีนี้ฝั่งหนึ่งได้ผลิตภัณฑ์อีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเหลือกากของเสียนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการปลายน้ำนะครับหรือว่า downstream processingซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการเก็บเกี่ยวนะครับมีการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์แล้วก็พอเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการไม่ใช่กระบวนการนะครับกระบวนการ purification นะครับก็คือการทำให้บริสุทธิ์นะครับทีนี้สิ่งที่เหลือจากการทำให้บริสุทธิ์นั่นก็จะถูกรวมมาเป็นของเสียนะครับคราวนี้ของเสียที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะต้องมีกระบวนการกำจัดที่เหมาะสมนะครับคราวนี้ส่วนที่มันผ่านกระบวนการ purification แล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์หรือได้ product ออกมานะครับก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์อีกนะครับทำให้บริสุทธิ์เสร็จแล้วต้องทำให้ปลอดเชื้อไหมแล้วเอาไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดไหนเก็บรักษาอย่างไรมีกระบวนการขนส่งไปจนถึง
ู้บริโภคยังไงนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลใน downstream processing นะครับทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดในส่วนแรกกันก่อนนะครับเมื่อกี้ยังละเอียดไม่พอนะครับใน upstream process นะครับคีย์สำคัญนะครับที่อยู่ใน upstream process นะครับก็คือตัวจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็อาหารนะครับหรือตัววัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการหมักนะครับแล้วก็คีย์ข้อที่3ก็คือกระบวนการหมักนั่นเองนะครับมาพูดถึงจุลินทรีย์นะครับตัวจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมักนะครับก็อันดับแรกนะครับเขาจะต้องหาเชื้อมาให้ได้นะครับหาเชื้อมาจากไหนดีบางครั้งก็จะใช้ในการแยกจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นอยากผลิตเอนไซม์นะครับก็อาจจะไปแยกเชื้อมาจากดินนะครับอย่างเช่นจะผลิตเอนไซม์เซลลูเลสอย่างเงี้ยซึ่งเซลลูเลสเนี่ยก็เป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อยเซลลูโลสนะครับให้กลายเป็นพวกน้ําตาลอย่างเงี้ยนะครับเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบของพวกเส้นใยในพืชนะครับเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืชอย่างเงี้ยเราก็ต้องเฮ้ยดินนึกถึงว่าดินบริเวณไหนที่มีการปนเปื้อนของผนังเซลล์ของพืชบ้างล่ะนะครับก็อาจจะไปแยกเอาดินในป่าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นไปแยกจากปุ๋ยหมักอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเซลลูเลสได้นะครับหรือถ้าอยากผลิตเอนไซม์โปรตีเอสอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโปรตีเอสเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนแล้วก็ต้องลองนึกถึงว่าเฮ้ยบริเวณไหนล่ะที่จะมีกิจกรรมการย่อยโปรตีนก็อาจจะเป็นดินที่มีการปนเปื้อนของเลือดสัตว์ของเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับบางที่บางคนเขาก็ไปแยกมาจากดินแถวโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะอยากผลิตเอนไซม์นะครับที่สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปแยกจากดินที่มีการปนเปื้อนของน้ำมันนะครับบางคนก็ไปแยกมาจากดินในอู่จอดรถนะครับอู่ซ่อมรถก็มีนะครับไปแยกจากลานซ่อมรถไฟอย่างเงี้ยก็มีนะครับหรือว่าไปแยกมาจากบริเวณที่เขามีการขุดเจาะน้ำมันดิบอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของคนที่จะไปหาเชื้อเนี่ยหามาจากไหนนะครับหรือบางคนขี้เกียจทำอย่างนั้นฉันมีเงินฉันรวยฉันจะทำยังไงก็ไปซื้อมานะครับก็สามารถไปซื้อจากพวกที่เขาขายเชื้อจุลินทรีย์ได้นะครับอย่างในไทยก็จะมีที่วช.นะครับเป็นศูนย์บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์ถ้าเป็นของต่างประเทศก็จะมี ATCC นะครับทีนี้ถ้าหากเป็นการแยกเชื้อด้วยตัวเองนะครับก็จะต้องอาจจะเข้ามาสู่การคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็ต้องปรับปรุงสายพันธุ์นะครับทีนี้พอปรับปรุงสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยก็จะต้องมาดูซิว่าเชื้อของเราเนี่ยมีคุณสมบัติคงที่ขนาดไหนนะครับแล้วก็จะต้องเก็บรักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละที่อาจารย์บอกว่าเขาจะต้องเอามาทำเป็นสต็อกเคาน์เตอร์เอาไว้นะครับซึ่งการเก็บรักษาจุลินทรีย์เนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บด้วยไนโตรเจนเหลวนะครับหรือว่าเก็บด้วยตู้ดิฟฟิเซอร์นะครับเราเห็นที่หน้าห้องน้ำไหมตู้ที่เป็นตู้ตั้งสูงๆอันนั้นก็เป็นดิฟฟิเซอร์นะครับเวลาที่เก็บในตู้ดิฟฟิเซอร์เนี่ยตัวอาหารก็จะต้องผสมตัวกลิเซอรอลลงไปด้วยนะครับก็จะเป็นอาหารเหลวคล้ายๆกับที่เราใช้ในห้องแลบนี่แหละแต่ว่าจะเติมกลิเซอรอลลงไปนะครับแล้วแต่สูตรบางที่ก็เติม50%บางที่ก็เติม70%นะครับหรือบางทีก็อาจจะเก็บแบบแห้งนะครับก็คือใช้เครื่อง lyophilization นะครับหรือว่าเครื่องฟีดดายเก็บแบบแห้งก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพอต้องการผลิตนะครับเขาก็จะดึงตัวสต็อกที่ทำไว้เนี่ยมาใช้งานนะครับซึ่งตัวที่ทำอาจจะเอามาใช้งานเนี่ยเขาก็จะต้องทำให้อยู่ในรูปของอินอคิวลัมหรือทำให้อยู่ในรูปของตัวฆ่าเชื้อนะครับ
กล้าเชื้อคล้ายๆกับกล้าข้าวเรานี่แหละนะครับนึกถึงเนาะเวลาที่เราเอาข้าวมาจะทํานาเนี่ยเราก็ต้องเอาเม็ดข้าวมาหว่านลงไปในแปลงกล้าก่อนใช่ไหมแล้วจากนั้นก็ค่อยดึงกล้าเนี่ยไปดํานะครับซึ่งการเตรียมเชื้อในทางอุตสาหกรรมก็คล้ายๆกันนะครับเขาก็จะเอาเชื้อที่เป็นสต็อกเนี่ยมาใส่ในอาหารตั้งต้นก่อนนะครับพอเชื้อเริ่มเจริญได้เต็มที่ถึงระดับที่เขาต้องการนะครับเขาก็จะเอาอินอคิวลัมตัวเนี้ยเอาไปผสมกับในอาหารที่อยู่ในถังหมักอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะไม่ใช้แบบเชื้อแค่หนึ่งลูปนะครับเอาลงไปในถังหมักขนาด1,000 ลิตร10,000 ลิตรอย่างเงี้ยเชื้อมันไม่โตมันโตไม่ทันนะครับมันก็ทําให้เจริญได้ช้าแล้วก็มีโอกาสที่เชื้อที่ปนเปื้อนเข้ามาเนี่ยก็จะเจริญแซงไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาจะหมักสัก10,000 ลิตรอย่างเงี้ยตัวกล้าเชื้อก็ควรจะมีสัก100 ลิตร1,000 ลิตรนะครับจะไม่เอาเชื้อแค่หนึ่งลูปลงไปใส่ในนั้นแน่นอนนะครับมันโตไม่ทันนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของตัวอาหารที่ใช้ในการหมักนะครับตัวอาหารที่ใช้ในการหมักเนี่ยเขาก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความคุ้มทุนนะครับแล้วก็ดูซิว่ามันสามารถเป็นแหล่งพลังงานได้ไหมนะครับเป็นแหล่งคาร์บอนได้ไหมเป็นแหล่งของธาตุอาหารสำคัญได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากความคุ้มทุนแล้วนะครับก็จะต้องดูว่ามันทำให้ได้ผลิตผลมากที่สุดไหมนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยราคาถูกแต่ว่าพอหมักไปแล้วเนี่ยผลิตผลต่ำมากนะครับอันนั้นก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับอย่าง3 อย่างในภาพนี้นะครับน้ำตาลกลูโคสนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็อันเนี้ยโมลาสก็คือกากน้ำตาลทั้ง3 ตัวเนี้ยสามารถเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็เป็นแหล่งคาร์บอนได้นะครับแต่ว่ากลูโคสเนี่ยความบริสุทธิ์สูงมากเลยนะแต่ราคาเนี่ยแพงนะครับเชื้อเอาไปใช้งานได้ง่ายมากเลยแต่ราคาก็แพงมากด้วยส่วนซูโครสหรือน้ำตาลทรายเนี่ยก็ถูกลองลงมานะครับแต่ก็ยังมีราคาแพงอยู่ส่วนโมลาสหรือกากน้ำตาลเนี่ยเป็นของที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกทีนี้เนี่ยถ้าเป็นกระบวนการผลิตสินค้าที่แบบเขาไม่ได้ต้องการความบริสุทธิ์สูงมากราคาสินค้าก็ไม่ได้แพงเวอร์วังเขาก็อาจจะเลือกตัวโมลาสหรือว่ากากน้ำตาลเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานก็ได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นการผลิตเพื่อแบบใช้ในทางการแพทย์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมองอีกแง่หนึ่งนะครับก็อาจจะต้องลงมาเป็นซูโคสไหมนะครับหรือถ้าหากเป็นงานที่แบบต้องการความบริสุทธิ์สูงๆก็อาจจะต้องใช้น้ำตาลกลูโคสเนี่ยก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับบางทีก็เนี่ยอย่างฟางนะครับฟางกากมันสำปะหลังพวกถั่วต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นวัตถุดิบในการหมักได้นะครับแต่ก็ต้องดูว่าอันไหนคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ key factor ที่3นะครับใน upstream processing นะครับก็คือกระบวนการหมักนะครับกระบวนการหมักเนี่ยเขาก็จะมาดูว่าไอ้กระบวนการหมักที่เราเลือกเนี่ยมันสามารถควบคุมให้สภาพการหมักเนี่ยมันเป็นสภาพที่เหมาะสมที่สุดได้หรือเปล่าครับสภาพที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยเราก็ต้องย้อนไปดูเนาะมันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น pH นะครับเรื่องของการเติมไม่เติมอากาศนะครับเรื่องของการฟีดอาหารเข้าไปนะครับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวคอนดิชันพวกนี้กว่าจะได้มานะครับมันก็จะต้องมีการทดลองก่อนนะครับในขั้นแรกก็จะต้องทดลองตั้งแต่แล็บสเกลก่อนนะครับแล็บสเกลก็คือหมักในฟาสเขย่าเขย่าในห้องแล็บเรานี่แหละนะครับแล้วก็จะเริ่มมาเป็นเฟอร์เมนเตอร์ขนาดเล็กๆนะครับขนาด5 ลิตร10 ลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาเป็นไพลอตสเกลก็คือเป็นเฟอร์เมนเตอร์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นหลัก 10หลัก 100 ลิตรนะครับแล้วก็ค่อยขยายขึ้นมาเป็นอินดัสเทรียลสเกลนะครับก็คือเป็น
สเกลที่สามารถเอาไปหมักขายแล้วก็ถึงจุดคุ้มทุนได้นะครับก็จะต้องไล่สเต็ปแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้ในการที่จะทำเพื่อที่จะขายนะครับเขาก็จะต้องคำนึงถึงว่าคอนดิชันเนี่ยมันได้ไหมนะครับแล้วก็ความจุเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าความจุน้อยไปมันก็จะต้องมีการแบบเติมเชื้อหลายๆรอบเติมวัตถุดิบหลายๆรอบนะครับแต่ถ้าความจุมากไปก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราผลิตเนี่ยมันเกินกําลังที่เราจะขายได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาคิดว่าในถังหมักตัวนั้นเนี่ยจะมีการเติมอากาศไหมนะครับจะต้องมีการปั่นหรือเปล่านะครับจะต้องใช้ใบพัดแบบไหนนะครับคือพวกที่เขาเรียนเรื่องการออกแบบถังหมักเนี่ยเขาก็ต้องมาออกแบบแม้กระทั่งใบพัดที่ใช้ในการกวนนะครับแล้วก็ระบบการควบคุมนะครับจะใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับหรือว่าจะดูใช้คนในการมอนิเตอร์นะครับแล้วก็พวกวัสดุที่ใช้ทำถังหมักนะครับจะใช้อะไรดีเป็นสแตนเลสสตีลไหมหรือว่าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นแก้วนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะครับตัวแก้วเนี่ยข้อดีก็คือมันทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆน้อยมากแต่ข้อเสียก็คือถ้ามันแตกขึ้นมามันก็ทำให้เกิดอันตรายด้านกายภาพนะครับก็คือตัวเศษแก้วนั่นแหละถ้ามันปนไปในผลิตภัณฑ์แล้วมันบังเอิญไปถึงผู้บริโภคอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เกิดอันตรายขึ้นมานะครับทีนี้ในระบบโรงงานนะครับมันจะมีระบบควบคุมระบบหนึ่งเป็นระบบมาตรฐานนะครับเรียกว่า HACCP นะครับก็คือเป็นการจัดการด้านอันตรายนะครับเขาก็จะมีการจำแนกอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิตนะครับก็จะมีอันตรายด้านกายภาพด้านเคมีแล้วก็ด้านชีวภาพซึ่งแก้วเนี่ยจัดว่าเป็นอันตรายทางกายภาพนะครับถ้าเราสังเกตไอ้พวกในโรงงานเนาะขนาดหลอดไฟอย่างเงี้ยถ้าเป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับในรางหลอดไฟแบบเนี้ยถามว่าใช้ในโรงงานได้ไหมพวกเราคิดว่าได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมว่าตัวหลอดไฟเนี่ยมันลงมาเนี่ยมันเป็นแบบช่องเปิดเลยถ้าหากบังเอิญหลอดไฟแตกปั้งขึ้นมาเศษแก้วร่วงลงมาหมดเลยหลอดไฟที่ใช้ในโรงงานได้จะต้องมีตัวครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาป้องกันอันตรายด้านกายภาพเพราะฉะนั้นตัวแก้วถังหมักที่เป็นแก้วก็อาจจะไม่ผ่านข้อกำหนดของ SACCP ก็ได้นะครับแล้วพลาสติกล่ะตัวพลาสติกก็แน่นอนว่าพลาสติกเนี่ยมันไม่แตกนะครับแต่ก็ต้องดูให้พลาสติกมันจะทนต่อกระบวนการหมักได้ไหมนะครับเพราะว่าบางทีในกระบวนการหมักมันก็มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าพลาสติกกับความร้อนเนี่ยมันไม่ค่อยถูกกันนะครับแล้วตัวสแตนเลสสตีลล่ะส่วนมากในกระบวนการอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมยาอาหารหรือใดๆก็ตามเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้ตัวสแตนเลสสตีลนะครับเพราะว่าสแตนเลสเนี่ยมันทนต่อการกัดกร่อนไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับสารเคมีนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถแตกหักได้นะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็มันทนทานต่อรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการหมักส่วนมากเขาก็จะเลือกใช้สแตนเลสนะครับในการทำถังหมักรวมถึงเอามาใช้เป็นพวกเครื่องมือต่างๆในงานด้านจุลชีววิทยาด้วยครับแล้วก็จะมาดูเรื่องรูปแบบของกระบวนการหมักด้วยว่าเป็นแบบไหนหมักว่าเป็นแบชหรือว่าเฟสแบชหรือว่าคอนทินิวอัสแบชนะครับแบบเป็นแบชเฟอร์เมนเทชันก็คือเติมอาหารเติมเชื้อเติมทุกอย่างลงไปหมักรอบเดียวแล้วก็เก็บรอบเดียวนะครับพอเสร็จกระบวนการก็ล้างถังแล้วก็หมักใหม่นะครับหรือว่าเป็นแบบ fed batch นะครับหรือว่า continuous หรือว่าแบบ semi continuous นะครับถ้าเป็น semi continuous ก็คือเติมทุกอย่างลงไปนะครับพอเชื้อโตเต็มที่เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ได้ก็อาจจะเก็บออกสักประมาณอาจจะเก็บ 50% หรือเก็บ 90% ก็ได้ครับก็เหลือเชื้อไว้ส่วนหนึ่งจากนั้นก็เติมอาหารใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ให้มันเกิดกระบวนการหมักใหม่แล้วก็เก็บออกอีกนะครับแล้วก็เติมอาหารลงไปใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะ
ช่วยประหยัดเรื่องไอ้ฉันไม่ต้องมาเติมฉันไม่ต้องมาล้างถังบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบ continuous ไปเลยนะครับก็คือมีการเติมอาหารใหม่เข้าแล้วก็มีการถ่ายพวกอาหารที่ผ่านกระบวนการหมักแล้วเนี่ยออกเรื่อยๆนะครับในอัตราที่สม่ำเสมอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับทีนี้มาถึงตัว downstream processing นะครับก็คือกระบวนการปลายน้ำละนะครับถ้าเป็นกระบวนการปลายน้ำแบบดั้งเดิมนะครับในกระบวนการหมักแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับหรือว่า harvesting นะครับแล้วก็การทำลายเซลล์นะครับก็คือเป็นเซลล์ disruption นะครับแล้วก็จะตามด้วย product purification ก็คือการทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยบริสุทธิ์นะครับที่เรายังเห็นเขาใช้ conventional ดีdownstream processing เนี่ยก็อย่างเช่นการผลิตพวกเบียร์นะครับพวกไวน์พวกนี้ก็ยังใช้แบบเดิมอยู่นะครับอย่างเช่นในการผลิตเบียร์เนี่ยเขาก็จะเอาเบียร์ที่ผ่านกระบวนการหมักเนี่ยมานะครับแล้วก็มีการแยกเซลล์ออกนะครับถ้าเป็นเบียร์ทั่วๆไปเขาก็จะกรองเอาเซลล์ยีสต์เนี่ยออกนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเบียร์สดนะครับเขาก็จะใช้กระบวนการทำให้เซลล์เนี่ยมันแตกนะครับหรืออาจจะใช้อะไรมาช่วยในการน็อกเซลล์นะครับอาจจะใช้ความร้อนก็ได้นะครับซึ่งตัวเซลล์เนี่ยมันก็จะยังลอยอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเบียร์บางยี่ห้อเราก็จะเห็นว่ามันขุ่นๆนะครับเพราะมันยังมีเซลล์ยีสต์อยู่ในนั้นนะครับซึ่งยีสต์เนี่ยมันก็เป็นแหล่งของไขมันที่ดีนะครับแล้วก็เป็นแหล่งของโปรตีนเป็นแหล่งของพวกวิตามินนะครับเบียร์พวกนี้ก็เลยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับถ้าหากกินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับช่วยบำรุงผมบำรุงผิวได้นะครับแต่ถ้ากินเยอะๆเนี่ยก็อ้วนเพราะว่ากรดไขมันเนี่ยเยอะนะครับจากนั้นก็จะมี product purification นะครับถ้าเป็นของเบียร์นะครับเขาก็จะกรองออกนะครับเขาจะใช้แผ่นกรองเนี่ยกรองทำให้เบียร์มันใสแต่เบียร์บางแบบก็ไม่ได้กรองนะครับแล้วนอกจากเบียร์แล้วพวกผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แบบไม่ได้ใช้แบบเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยที่แบบมีต้นทุนน้อยๆเขาก็ยังใช้downstream process แบบเมื่อกี้นี้อยู่นะครับก็คือประกอบด้วย3ขั้นตอนเนาะก็เก็บเกี่ยวนะครับแยกตัวผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ทำลายเซลล์แล้วก็แยกผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นแบบสมัยใหม่นะครับเขาก็จะพยายามทำให้มันมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วจะทำยังไงล่ะเขาก็จะทำให้ตัวกระบวนการดาวสตรีมเนี่ยมันไปอยู่ในก้อนเดียวกันกับการหมักเลยนะครับก็คือทำให้ระบบเนี่ยมันเป็นระบบต่อเนื่องนะครับทีนี้วัตถุประสงค์นะครับที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยก็คือเขาอยากให้มันเร็วขึ้นนะครับอยากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อยากให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีความเสถียรมากขึ้นนะครับทำให้มันมีคุณภาพคงที่ครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อยากได้นะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สีเพี้ยนนะครับรสเพี้ยนกลิ่นเพี้ยนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการที่แบบต้องมีการขนย้ายมีการถ่ายตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักไปยังถังอื่นอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดการปนเปื้อนได้นะครับแต่ถ้าเป็น downstream process แบบใหม่เนี่ยก็คือหมักเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการแยกทันทีนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของกระบวนการหมักอย่างคร่าวๆนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาแบ่งสิ่งที่ได้จากกระบวนการหมักนะครับตามประเภทของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะแยกได้ประมาณนี้นะครับแยกแบบหยาบๆก็คือพวกกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็พวกวัตถุปรุงแต่งอาหารนะครับพวกที่สองนะครับก็คือพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนะครับ
พวกที่สามก็คือพวกไมโครเบียลเอนไซม์นะครับก็คือเป็นเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์นะครับแล้วก็พวกที่สี่นะครับก็คือเป็นพวกสารเคมีแล้วก็พลังงานนะครับสารเคมีและสารพลังงานมาดูตัวอย่างนะครับของพวกแรกนะครับพวกอาหารเครื่องดื่มแล้วก็วัตถุปรุงแต่งอาหารนะครับคือจริงๆไอ้เรื่องกระบวนการหมักเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนาะทีเนี้ยไอ้อาหารพวกเนี้ยนะครับอาหารพวกเนี้ยมันก็เป็นอาหารที่ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเอามาผลิตในสเกลที่เยอะนะครับมันก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกิมจินะครับเทมเป้ถั่วเน่านะครับพวกคีเฟอร์นะครับคอมบูชาหรือพวกชาหมักนะครับแล้วก็พวกซอสถั่วเหลืองพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับแต่ว่าเขามาผลิตในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะไปวางขายในห้างในร้านสะดวกซื้อในร้านชํามันก็เลยกลายเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับรวมถึงพวกผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยนะครับเนี่ยหน้าตาที่อยู่ในแพ็กเกจพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือพอมันออกมาจากหลังครัวเข้าสู่โรงงานนะครับเวลาที่เอาไปขายมันก็ต้องมีแพ็กเกจจิ้งนะครับส่วนอันนี้คือส้มผักนะครับผักดองของฝั่งฝรั่งนะครับแล้วก็อันนี้เกิดมาก็น่าจะเห็นเลยใช่ไหมหลังกินนมแม่ก็กินนมผงหลังกินนมผงก็กินอันนี้แหละใช่ไหมอยู่ในทุกอย่างอยู่ในทุกอย่างหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยผงชูรสหรือว่าตัวโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือที่ย่อๆว่า MSG เนี่ยมันมีอยู่แล้วในอาหารธรรมชาตินะครับแต่ว่าบังเอิญว่ามนุษย์เนี่ยไปรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันมีตัวนี้นะมันจะทําให้อาหารเนี่ยมันอร่อยขึ้นนะครับคือปกติถ้าหากทําอาหารแบบโบราณเนี่ยเขาก็จะมีการเคี่ยวแบบพวกน้ําซุปจากกระดูกน้ําซุปจากเนื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันก็จะได้กรดอะมิโนตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ากลูตาเมตนะครับซึ่งกลูตาเมตเนี่ยมันก็มีในธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นผลึกแบบเนี้ยมันคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับก็คือเป็นผลึกของกลูตาเมตที่ไปจับอยู่กับโซเดียมหนึ่งตัวนะครับทีนี้พอเรากินเข้าไปเยอะมันก็จะทำให้เราได้โซเดียมนะครับมากขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งโซเดียมตัวนี้ก็จะไปเป็นภาระกับไตนะครับถ้ากินมากๆก็ทำให้เป็นโรคไตแล้วไอ้ที่มันผลิตขึ้นมาเป็นผลึกเนี้ยได้มาจากไหนครับเขาก็ผลิตขึ้นมาจากจุลินทรีย์ที่มีชื่อว่าโคโลนีแบคทีเรียมกลูตามิคัมนะครับซึ่งจุลินทรีย์ตัวเนี้ยมันผ่านกระบวนการเรียกว่ายังไงดีเหมือนตัดสายเบรกอะปกติตัวกลูตามิกเนี่ยหรือกลูตาเมตเนี่ยมันจะผลิตขึ้นมาในปริมาณระดับหนึ่งนะครับถ้ามันผลิตมากพอแล้วจุลินทรีย์มันก็จะเหยียบเบรกนะครับก็คือเฮ้ยพอแล้วไม่ผลิตแล้วนะครับแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยไปตัดสายเบรกมันนะครับมันก็เลยไม่สามารถเหยียบเบรกในกระบวนการผลิตกลูตาเมตได้ทีนี้พอผลิตออกมาเยอะๆแล้วมันจะทำยังไงล่ะมันก็จะต้องขับออกนอกเซลล์นะครับจากตัวสิ่งที่มันต้องผลิตแล้วก็เก็บไว้ข้างในเนี่ยพอภายในเซลล์มันเยอะมากเกินไปจุลินทรีย์มันก็จะผลิตมันก็จะขับออกมาข้างนอกเซลล์นะครับมันก็จะขับออกมาข้างนอกเซลล์ก็เลยทำให้น้ำที่เอามาเลี้ยงหรืออาหารที่เอามาใช้ในการหมักเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลูตาเมตนะครับทีนี้ไอ้ตัววัตถุดิบที่ใช้เอามาหมักมีอะไรมั่งก็จะมีอ้อยนะครับหรือในบางพื้นที่ก็ใช้มันสำปะหลังนะครับแล้วแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาหาอะไรได้ถูกนะครับทีนี้พอได้กลูตาเมตในอาหารที่ใช้หมักเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยก็จะผ่านดาวน์สตรีมโปรเซสซิ่งเหมือนที่เราคุยกันมาเมื่อกี้นะครับก็คือแยกผลิตภัณฑ์จัดการกับเซลล์นะครับแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ทีนี้เนี่ยไอ้ผงชูรสที่เราเจ
ที่เราบริโภคอยู่มันเป็นผลึกแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นผงๆนะครับเนี่ยพอเขาได้น้ําที่ผสมด้วยกลูตาเมตที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะต้องมาทําให้มันแห้งนะครับแห้งแล้วมันก็จะเกิดเป็นผลึกขึ้นมาแล้วเขาก็เอาตัวผลึกเนี่ยมาใส่ขวดแล้วก็มาขายเรานะครับซึ่งตัวผงชูรสเนี่ยกินในปริมาณที่พอเหมาะมันก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะครับแต่มันจะอันตรายก็ในกรณีที่เรากินในปริมาณเยอะเพราะว่ามันไปเป็นภาระกับไตของเราแล้วก็ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับยอดนิยมเลยก็คือยาปฏิชีวนะนะครับตัวเพนิซิลลัมนะครับอันนี้คือลาที่เขาใช้ในการผลิตเพนิซิลลินนะครับเขาก็ไปแยกมาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ผ่านการคัดเลือกผ่านการเก็บรักษาทําให้ได้เป็นเพียวคัลเจอร์มาแล้วก็เอามาเข้าสู่กระบวนการหมักนะครับทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการหมักแล้วนะครับเขาก็จะเติมพวกครับผมเขาก็จะเติมพวกอาหารต่างๆเข้าไปนะครับแล้วตัวยาปฏิชีวนะหรือตัวเพนิซิลลินเนี่ยก็จะถูกขับออกมาอยู่ในอาหารที่ใช้ในการหมักนะครับจากนั้นเขาก็มาเข้าสู่กระบวนการดาวซีโพสเซสซิ่งนะครับแล้วก็ได้เป็นเพนิซิลลินออกมานะครับก็อาจจะอยู่ในรูปของเหลวนะครับหรืออยู่ในรูปผงก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะนิยมทําให้อยู่ในรูปผงนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเก็บรักษาได้นานๆเวลาที่จะใช้งานนะครับผู้ใช้ก็จะต้องเติมน้ํากันปลอดเชื้อลงไปนะครับผู้ใช้เป็นใครล่ะผู้ใช้ก็จะมีหมอมีพยาบาลนะครับหรือว่าเป็นถ้าหากเป็นใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ผู้ใช้ก็คือพวกสัตวบาลหรือว่าเกษตรกรเรานี่แหละนะครับก็จะเติมน้ํากันปลอดเชื้อลงไปนะครับแล้วก็เอาไปฉีดนะครับหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบกินก็ได้ถ้าอยู่ในรูปแบบกินนะครับก็จะอยู่ในแคปซูลซีซีแบบนี้พวกเราเคยแกะแคปซูลยาเล่นไหมเป็นไงบ้างข้างในกินสุดยอดเลยใช่ไหมยาเนี่ยถ้าอยู่ในแคปซูลนะครับให้สันนิษฐานไว้เลยว่าของข้างในกินมันจะสุดยอดมากทั้งกินและรสจะขมมากนะครับจะไม่เหมือนกับยาที่เป็นเม็ดแป้งถ้ายาที่เป็นเม็ดแป้งเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันจะไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นยาที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยยกเว้นพวกสมุนไพรนะถ้าเป็นยาปฏิชีวนะในแคปซูลเนี่ยแสดงว่ากินเนี่ยมันจะต้องสุดยอดมากมันจะแย่มากนะครับเพราะว่าแคปซูลตัวเนี้ยมันจะป้องกันทั้งกินแล้วก็รสเนี่ยไม่ให้ออกมานะครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นซอฟต์เจลครับกระบวนการผลิตเนี่ยอาจารย์ยังไม่แน่ใจว่าเขาผลิตยังไงแต่ก็คือมันก็จะมีเจลอยู่หุ้มรอบๆมันจะเหมือนเยลลี่หุ้มรอบๆแล้วก็ตัวเนื้อยาเนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งการบรรจุเนี่ยจะบรรจุยากกว่าแคปซูลแบบนี้แคปซูลแบบนี้พวกเราก็ทำเองได้ขอแค่มีเครื่องกรอกนะครับของพวกเราก็มีเครื่องกรอกของอาจารย์ก็มีเครื่องกรอกเหมือนกันเพราะว่าเวลาทำสมุนไพรแห้งเนี้ยเราก็สามารถใช้เรามีเตาอบใช่ไหมเราก็สารสมุนไพรนะครับแล้วก็เอาไปอบในโอเว่นเสร็จแล้วก็มาเข้าเครื่องปั่นนะครับแล้วก็เอามากรอกแคปซูลซึ่งตัวแคปซูลพวกนี้มันจะแบบมันจะมีขนาดเบอร์ของเม็ดอยู่นะครับซึ่งเบอร์นี้เขาก็อนุมานว่ามันจะได้ยาประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็คุมปริมาณง่ายเป็นการกรอกที่ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกกลิ่นพวกอะไรได้ด้วยจริงๆแล้วแคปซูลเนี่ยต้นทุนการกรอกเนี่ยง่ายที่สุดแล้วสามารถใช้แรงงานมนุษย์ได้เครื่องกรอกก็ราคาไม่แพงนะมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันแต่ถ้าเป็นแบบออโต้นี่ก็หลักหมื่นหลักแสนนะครับแล้วนอกจากยานะครับก็จะมีพวกฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนฮอร์โมนเนี่ยถ้าอยากได้ก็คือต้องไปเอามาจากเลือดสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับอย่างเช่นอินซูลินที่เป็นฮอร์โมนสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะต้องไปเอามาจากหมูนะครับเขาก็จะไปแยกมาจากเลือดหมูซึ่งมันต้องใช้หมูหลายตัวต้องใช้เลือดหมูจํานวนมากนะครับแล้วก็อาจจะมีการแพ้ด้วยปัจจุบันเขาก็เลยใช้พันธุวิศวกรรมนะครับในการผลิตอินซูลินขึ้นมาเขาก็
ไปแยกนะครับอันนี้คือเซลล์พ่อเลี้ยงของมนุษย์นะครับเอาเซลล์มนุษย์มาจากนั้นก็แยกชิ้นเอายีนที่ผลิตอินซูลินมานะครับเอามาชิ้นเล็กๆตัวนี้นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับก็ไปเอาพลาสมิดมาจากแบคทีเรียนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะเหมือนกันนะครับเป็นเอนไซม์ที่รอยต่อเนี่ยมันจะเข้ากันได้นะครับจากนั้นก็เอามาผสมกันนะครับสีตัวนี้ก็ทำผิดหน่อยนึงนะจริงๆตัวเวกเตอร์ต้องเป็นสีน้ำเงินเนาะส่วนชิ้นยีนตัวเนี้ยนะครับก็เป็นสีแดงๆนะครับทีนี้สิ่งที่ได้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นรีคอมบิแนนต์ DNA นะครับก็คือเป็น DNA สายผสมระหว่างพลาสมิดของแบคทีเรียนะครับกับยีนผลิตอินซูลินจากมนุษย์นะครับจากนั้นก็เอาไปเข้าในแบคทีเรียอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งแบคทีเรียตัวที่ใช้ผลิตตัวเนี้ยหลายๆที่ก็จะใช้เป็นอีโคไลนะครับทีนี้ตัวแบคทีเรียตัวเนี้ยเขาก็จะมีส่วนประกอบของเซลล์ครบแหละมีผนังเซลล์มีไซโตพลาสมแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือนิวคลีออยด์นะครับเขาก็จะมีโครโมโซมแล้วเขาก็จะมีพลาสมิดที่เรายัดเข้าไปจากนั้นพอเราเอาเขาไปพ่อเลี้ยงนะครับเนื่องจากว่าพลาสมิดตัวเนี้ยมันถูกออกแบบมาบังคับให้มีการผลิตอินซูลินผลิตอินซูลินเธอต้องผลิตอินซูลินเธอต้องผลิตอินซูลินอย่างเงี้ยมันโดนสะกดจิตอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอมันผลิตออกมาเยอะๆมันก็ไม่ได้ใช้อ่ะมันจะเอาไปไหนล่ะมันก็เตะทิ้งออกนอกเซลล์นะครับพอมันเตะทิ้งออกนอกเซลล์ตัวน้ําเลี้ยงเซลล์ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเต็มไปด้วยอินซูลินเขาก็จะเอาสิ่งที่ได้ในเนี้ยไปจัดการเข้าสู่ downstream processing นะครับก็คือเขาก็จะแยกเซลล์แบคทีเรียออกนะครับจากนั้นก็เนี่ยทำให้ไอ้ตัวอินซูลินที่อยู่ในอาหารเพาะเลี้ยงเนี่ยบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ทำให้ปลอดเชื้อแล้วก็เอามาขายนะครับคนที่เป็นเบาหวานก็นี่แหละได้ปรับเข้าต้นขาก็คือเกิดจากการผลิตจากแบคทีเรียทั้งนั้นนะครับแล้วนอกจากอินซูลินนะครับตอนนี้ก็มีเทสโทสเตอโรนนะครับก็เป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผลิตจากตัวจุลินทรีย์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกโปรไบโอติกนะครับก็คือจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพเขาก็เอามาขายในรูปของผงชงดื่มนะครับตอนนี้ที่อาจารย์เห็นในโฆษณาเขาจะมีซินไบโอติกของฟาสฟาร์มาใครดูซีรีส์ F4 นะครับก็จะเห็นโฆษณาใช่ไหมซินไบโอติกแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็จะเป็นเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์นะครับก็มีทั้งที่ใช้ในห้องแลบนะครับมีทั้งที่ใช้ในภาคการเกษตรแล้วก็มีที่ใช้ในภาคครัวเรือนก็มีนะครับอย่างเช่นเอาไว้ช่วยในการทําความสะอาดนะครับหรือว่าเอาไว้ช่วยในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างอื่นก็มีนะครับอย่างเช่นในอุตสาหกรรมการฟอกหนังนี่นะครับบางที่เขาก็ใช้เอนไซม์โปรตีเอสเพื่อที่จะทําให้หนังอ่อนนุ่มนะครับนอกจากการฟอกด้วยด่างอย่างเดียวเขาก็เอาโปรตีเอสเข้าไปช่วยนะครับหรือว่าพวกผงซักฟอกนะครับผงซักฟอกราคาแพงๆถ้าเราพลิกดูด้านหลังนะครับเราก็อาจจะเห็นคําว่าเอนไซม์นะครับหรือว่าอาจจะเห็นคําว่าไลเปสโปรตีเอสอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เอาเอนไซม์ที่ได้จากแบคทีเรียนี่แหละเข้าไปผสมด้วยนะครับมันก็จะทําให้เสื้อผ้าเนี่ยสะอาดมากขึ้นเพราะว่ามันสามารถย่อยสลายคราบไขมันนะครับคราบเศษโปรตีนจากผิวหนังของเรานะครับหรือพูดง่ายๆคือมันสลายคราบขี้ใครได้นั่นแหละนะครับส่วนภาคการเกษตรนะครับตัวเอนไซม์พวกนี้ก็จะช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์เปลี่ยนให้เป็นธาตุอาหารได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของจุลอุตสาหกรรมนะครับก็คือเขาก็จะไปพันๆกันอยู่กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็จะเป็นพวกการบำบัดน้ำเสียนะครับ
การเปลี่ยนสภาพของเสียให้มันมีพิษน้อยลงนะครับหรือที่เราเรียกว่า bioremediation นะครับอันนี้ก็คือการบำบัดสารพิษนะครับเป็นการบำบัดแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ biodegradation นะครับก็คือการย่อยสลายนะครับอย่างเช่นการย่อยสลายพวกคราบน้ำมันนะครับการย่อยสลายสิ่งปนเปื้อนต่างๆในสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งระบบน้ำเสียเนี่ยก็มีหลายระบบนะครับเยอะมากจนเราต้องแยกภาคย่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวระบบบำบัดน้ำเสียเราก็จะเรียนในชีทต่อไปนะครับทีนี้อะไรบ้างที่ต้องใช้ระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแน่นอนว่าอันแรกเลยก็คือตัวมันเองนั่นแหละก็คือระบบอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายกำหนดไว้ในสมัยก่อนที่พวกเราเกิดในสมัยที่อาจารย์ยังเป็นเด็กๆเนี่ยอย่างแม่น้ำต่างๆเนี่ยจะมีปัญหามากเลยกับน้ำเสียจากโรงงานนะครับแม้แต่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ไหลผ่ากลางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เคยดำเคยเน่าไม่ต่างจากสภาพของคลองแสนแสบเท่าไหร่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายมันยังไม่ได้เข้มงวดโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยเขาก็สามารถปล่อยน้ำเสียออกมานะครับปล่อยน้ำเสียออกมาถึงสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงนะครับแต่ว่ากฎหมายในปัจจุบันนะครับเขาก็บังคับให้พวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมีระบบบำบัดน้ำเสียนะครับทีนี้น้ำเนี่ยถ้ามันมาเป็นของเหลือจากการผลิตจากการล้างเครื่องจักรจากการนี่นู่นนั่นโดยตรงเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นน้ำเสียนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันผ่านระบบการบำบัดแล้วนะครับจนอยู่ในระดับที่สิ่งปนเปื้อนเนี่ยยอมรับได้ในทางกฎหมายเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นน้ำทิ้งนะครับเราต้องแยกให้ออกนะสองคำนี้น้ำเสียกับน้ำทิ้งน้ำเสียคือยังไม่บำบัดส่วนน้ำทิ้งคือบำบัดแล้วและผ่านเกณฑ์ด้วยนะครับถึงจะเป็นน้ำทิ้งได้พอเป็นน้ำทิ้งเนี่ยก็แสดงว่าสามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานต่างๆก็จะต้องมีการบำบัดเพื่อที่จะปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมนะครับปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเพื่ออะไรก็เพื่อให้น้ำเนี่ยมันไปสามารถหมุนเวียนได้ในวัฏจักรน้ำเหมือนที่เราเคยเรียนตอนประถมตอนมัธยมใช่ไหมเพราะน้ำจากลำคลองก็ต้องระเหยขึ้นไปเป็นเมฆนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ไม่หายไปไหนหรอกมันก็จะวนเวียนอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่มีการจัดการนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารพิษที่มันปนเปื้อนมากับน้ำเนี่ยมันก็จะลงไปสู่ในดินส่วนหนึ่งแล้วก็จะสะสมในตัวสัตว์ส่วนหนึ่งแล้วก็จะอยู่ในตัวเรานี่แหละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันนอกจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนะครับกฎหมายเนี่ยเขาก็ครอบคลุมไปถึงชุมชนบ้านเรือนนะครับที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าในชุมชนเมืองต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีระบบจัดการกับน้ำเสียด้วยนะครับแต่ตามบ้านนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ลองนึกถึงที่บ้านเนาะถ้าบ้านใครอยู่ในเมืองก็โอเคอาจจะมีถังอยู่ถังอาจจะมีถังเกลือในบ้านนะครับแล้วก็น้ำที่ล้นออกมาเนี่ยก็เข้าสู่ท่อระบายน้ำของส่วนกลางแต่ถ้าเป็นตามบ้านนอกเลยเนี่ยอย่างบ้านอาจารย์เนี่ยตั้งอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยก็น้ำอาบน้ำก็ไหลออกกอกล้วยส่วนน้ำส้วมก็เป็นส้วมซึมก็แล้วแต่มันจะซึมไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ยังต่างกันอยู่นะครับถ้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่เขาก็จะมีระบบจัดการน้ำเสียนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับส่วน bioremediation นะครับก็คือการบำบัดสารพิษนะครับตัวอันนี้หลักการของเขานะครับก็คือว่าเขาก็จะเปลี่ยนสารที่เป็นพิษเนี่ยให้กลายเป็นสารตัวกลางที่มีพิษน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งความเป็นพิษเนี่ยมันหมดไปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย bioremediation เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีการช่วยนะครับมีการใช้จุลินทรีย์ในการช่วยให้ระบบเนี้ยมันเกิดได้เร็วขึ้นนะครับ
อย่างในภาพนี้นะครับก็คือเขาก็จะเอาพวกน้ําเสียเนี่ยมาลงในดินนะครับคราวนี้ในดินเนี่ยเขาก็จะมีการเติมพวกจุลินทรีย์นะครับที่สามารถใช้สารที่อยู่ในน้ําเสียเนี่ยให้เป็นเอาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพวกธาตุอาหารที่พืชเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ทีนี้พอเชื้อตัวนี้นะครับมันไปเจอกับสารพิษที่มันอยู่ในชั้นอันนี้ก็คือชั้นน้ําที่อยู่ใต้ดินนะครับตัวน้ําตัวนี้พอเจอกับจุลินทรีย์นะครับมันก็โดนเขาเติมน้ําเติมจุลินทรีย์เข้าไปเนาะพอไปเจอกับชั้นน้ําใต้ดินนะครับมันก็จะโดนผักขึ้นมานะครับโดนผักขึ้นมาแล้วของเสียนะครับพวกมลพิษที่อยู่ในเนี้ยมันก็โดนจุลินทรีย์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นธาตุอาหารที่พืชสามารถใช้ได้ตัวพืชที่คุมดินเนี่ยมันก็เปลี่ยนพวกสารอาหารพวกนี้ให้กลายไปเป็นชีวมวลนะครับเขาก็สามารถใช้พืชตัวนี้ไปทําอย่างอื่นได้ไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารสัตว์นะครับพวกพืชที่ใช้บําบัดเนี่ยเขาจะเอาไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารสัตว์อาจจะเอาไปทําเป็นปุ๋ยของไม้ยืนต้นครับแต่ไม่ใช้เป็นปุ๋ยผักนะเพราะว่าถ้าเป็นปุ๋ยผักเนี่ยสารพิษก็จะถูกถ่ายทอดต่อให้ผักแล้วพอคนกินเข้าไปก็ได้รับสารพิษอันนี้ก็คือไม่โอเคแต่ถ้าเป็นปุ๋ยของพืชยืนต้นก็ไม้ยืนต้นนั้นก็อาจจะกลายเป็นตู้กลายเป็นโต๊ะกลายเป็นเตียงเราไม่ไปกินโต๊ะกินเตียงไปแล้วเราก็เลยไม่ได้รับสารพิษนะครับหรือว่าอาจจะไปเป็นไม้พลังงานนะครับเอาไปทําเป็นฟืนอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีตัวพืชที่เขาปลูกตัวเนี้ยเขาก็อาจจะเอาไปเป็นพืชพลังงานโดยตรงก็ได้ปัจจุบันเนี่ยจะมีการใช้พืชเป็นพลังงานมากขึ้นนะครับก็คือเป็นพวกเรื่องของพลังงานชีวมวลนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรากําลังลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลลงนะครับเพราะว่าพลังงานจากฟอสซิลเนี่ยมันคือเป็นพลังงานที่ได้จากการดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไว้เมื่อเป็นพันล้านปีก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาคาร์บอนสมัยพันล้านปีก่อนมาเผาเนี่ยเราก็จะได้เราจะได้ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นครับแต่ถ้าเป็นพลังงานชีวมวลพวกนี้นะครับมันคือการปลูกพืชขึ้นมาแล้วตอนที่พืชมันเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะมีการดูดก๊าซเรือนกระจกก็คือตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปดูดเมื่อกี้นี้นะครับดูดเมื่อกี้นี้แล้วก็ค่อยมีมวลขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปเผามันก็จะปล่อยออกมาใหม่มันก็จะเป็นหมุนเวียนแบบนี้มันจะไม่มีตัวคาร์บอนจากอดีตการพันล้านปีมางอกเพิ่มนะครับปัจจุบันก็เลยจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมีการใช้พวกพลังงานชีวมวลหรือใช้ฟืนในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับอย่างในช่วงปีประมาณ47-48ที่อาจารย์เรียนป.ตรีเนี่ยเขาก็มีเปเปอร์ที่แบบโรงงานอยู่จีนปลูกไผ่เพื่อที่จะใช้มาทำฟืนเนี่ยมีแล้วนะครับในขณะที่ตอนนั้นเรากำลังรณรงค์เรื่องก๊าซเรือนกระจกแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจเฮ้ยเขารณรงค์ไม่ให้เผาทำไมจีนถึงใช้พลังงานจากฟืนวะอะไรเงี้ยแต่พอไปดูจริงๆก็คือเนี่ยมันคือการใช้ชีวมวลซึ่งจีนเขาเริ่มมาจะ20 ปีแล้วนะครับปัจจุบัน PM 2.5ในจีนก็เลยลดลงแต่ในไทยเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือ biodegradation นะครับก็คือเป็นการย่อยสลายโดยการใช้จุลินทรีย์นะครับตัวอย่างยอดฮิตเลยก็คือตัวคราบน้ำมันนะครับที่ปนเปื้อนในน้ำในทะเลนะครับเวลาที่จะกำจัดคราบน้ำมันนะครับเขาก็จะเริ่มจากการจำกัดวงบางทีเขาก็จะมีการเอาทุ่นไปล้อมไม่ให้มันกระจายพอจํากัดวงได้เสร็จนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะระเหยไปนะครับคือในน้ํามันมันก็จะมีส่วนที่ระเหยได้กับส่วนที่ไม่ระเหยนะครับส่วนที่ระเหยไปก็โอเคเป็นเรื่องของอากาศต่อไปนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการทําให้มันตกลงมานะครับยังพื้นทะเลนะครับแต่ถ้าหากปล่อยให้มันตกตามธรรมชาติเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเติมพวก
สารเคมีลงไปนะครับทําให้มันจับตัวกันแล้วก็ตกตะกอนลงมาครับพอมันตกลงมาถึงพื้นข้างล่างตัวเนี้ยนะครับถ้าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายคราบน้ํามันได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานานมากนะครับนานเพราะอะไรนานเพราะว่ากว่าที่จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายคราบน้ํามันเนี่ยจะกลายเป็นสปีชีส์เด่นได้เนี่ยมันจะต้องเกิดการตายสิ่งมีชีวิตบริเวณนี้ก่อนตายทั้งจุลินทรีย์ดั้งเดิมนะครับที่เป็นกลุ่มเด่นตายทั้งสัตว์น้ําตายทั้งปะการังก่อนจนกระทั่งมันกลายเป็นพื้นที่ที่แบบเงียบเงียบเชียบเชียบเต็มไปด้วยคราบน้ํามันเนี่ยอยู่สักช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะกินเวลาหลายเดือนหรือหลายปีก็ได้นะครับแล้วจุลินทรีย์พวกเนี้ยถึงจะมาย่อยสลายคราบน้ํามันนะครับซึ่งอาจจะกินเวลาสัก5 ปี10 ปีก็ได้กว่ามันจะเสร็จนะครับปัจจุบันเราก็เลยพยายามเรียนแบบกระบวนการนี้เนี่ยโดยการไปคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มันสามารถย่อยสลายคราบน้ํามันได้เนี่ยมาสเปรย์มันตั้งแต่มันยังอยู่ข้างบนเลยนะครับมาสเปรย์มันน่าจะมาอยู่ข้างบนนี่แหละนะครับแล้วจุลินทรีย์ที่เลือกมาเนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มที่หายใจแบบใช้ออกซิเจนก็ได้หายใจแบบออกซิเจนน้อยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะย่อยสลายได้ตั้งแต่มันอยู่ข้างบนยันข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นตอนช่วงที่สเปรย์ไปเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างมันก็เจอทั้งการระเหยนะครับเจอทั้งแสง UV ช่วยให้แตกตัวนะครับแล้วจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างบนก็ช่วยย่อยพอจมลงมาตรงกลางมันก็ยังย่อยต่อได้อีกพอมันลงมาข้างล่างมันก็ยังย่อยต่อได้อีกนะครับมันก็จะทำให้กระบวนการย่อยสลายของคราบน้ำมันเนี่ยเร็วมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบทนี้